สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่เช่นเคยนะครับเราพบกันทุกวันสำหรับนะครับผังเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนขึ้น14ค่ำเดือน12นะครับวันนี้เลิกบนเป็นชลิตโทแห่งเลิกเลิกล่างเป็นมหัตธนูแห่งเลิกดิถีเป็นลาภะโชคลาภนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภแล้วก็หาค่ากับข้าวกันได้เยอะๆนะครับก่อนที่จะมาดูผังตัวเลขดาวเจ้าเลิกดาวการเงินและดาวโชคลาภไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนะครับผมให้รูด6กับรูด9นะครับดาวการเงินเป็นเลข5กับเลข7ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนออก4 3 6 2ตัวล่างออก8 9ถ้าออกอย่างนี้ก็ได้2เด้งบนล่างเลยนะครับเพราะว่าเข้ารูด6บนเข้ารูด9ล่างฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก8 2 6เข้ารูด6บนนะครับข้างล่างออก5 8เข้าดาวการเงินเลข5ฮานอยปกติ3ตัวบน9 5 2เสียดายนะครับ9ไปอยู่หลักร้อยแล้วก็5ดาวการเงินข้างล่างออก4 4ฮานอย VIP นะครับ2 0 5ข้างล่าง7 8ดาวการเงินมาทั้ง5ทั้ง7เท่ากับเมื่อวานนะครับเข้า2นอยหลุด2นอยเข้าฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษนะครับแต่ว่าเราได้2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับรูด6กับรูด9ฮานอยปกติกับฮานอย VIP หลุดไปนะครับเท่ากับว่า50 50 2ต่อ2นะครับเข้า2หลุด2แต่ว่าไปได้2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจแต่ว่าไปตัดสินกันที่ลาวครับเมื่อวานมีลาวด้วย3ตัวบน9 1 0 2ตัวบนออก1 0 2ตัวล่างออก3 9เข้าหลุด9นะครับก็ยังพอมีกำไรบ้างนะครับเมื่อวานเข้าฮานอย2ฮานอยแล้วก็หลุด2ฮานอยแต่ว่าได้ฮานอยเฉพาะกิจ2เด้งแล้วก็มาได้ที่ลาวพัฒนาด้วยนะครับรูด9ก็ถือว่าการเล่นแบบรูดเนี่ยเราดักไว้แล้วถึงเราหลุดเราก็ขาดทุนน้อยแต่ถ้าเข้าแบบนี้เรามีกำไรนะครับเพราะเรายังมี2เด้งมาช่วยรูดดีกว่าเจาะนะครับเน้นให้เรารูดไปนะครับมาดูตัวเลขวันนี้กันนะครับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนะครับเลิกมหัตธนูแห่งเลิกเนี่ยเป็นเลิกของนะครับผู้ประกอบการค้านะครับผู้ที่จะนะครับจะทำงานด้านค้าขายนะครับก็ว่าเลิกนี้จะเป็นเลิกที่มั่งคั่งมั่งมีแล้วก็ร่ำรวยนะครับสามารถนำเลิกนี้เนี่ยไปลงทุนเปิดกิจการร้านรวงนะครับขึ้นบ้านใหม่ถอยรถใหม่ครับหรือว่าจะเป็นเลิกที่เราจะไปติดต่องานต่างๆก็ดีนะครับมัตธนูแห่งเลิกได้ดิถีเป็นลาภะก็วันนี้การเสี่ยงโชคก็จะมีโชคลาภดาวเจ้าเลิกนะครับมัตธนูแห่งเลิกเนี่ยดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวศุกร์เลข6ส่วนดาวการเงินวันนี้นะครับเมื่อวานดาวการเงินเข้าช่วงนี้ดาวการเงินมาตลอดเลยเดี๋ยวยังไงแล้วผมก็จะมีการปรับดาวการเงินให้ดาวการเงินวันนี้จะเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภมี2ตัวนะครับดาวพฤหัสบดีกับดาวพฤหัสเลข8โอ้วันนี้โชคลาภจะเลือกยากนิดนึงนะเพราะอะไรครับเพราะว่า5 8มาทุกวันเลยช่วงนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะไม่มีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์นะครับจะปิดทำการเปิดเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์แต่ยังมีหุ้นดิจิตอลนะครับมีหุ้นตระกูล TV HD แล้วก็ VIP นะครับหุ้นดิจิตอลนะครับให้รูด6กับรูด5นะครับรูด6กับรูด5เจาะ6 4 6 5 6 8 3ตัว6 4 5 6 4 8ฮานอยนะครับฮานอยก็ให้รูด5กับ8เอาจะโชคลาภไปรูดทั้ง2ตัวเลยเพราะ5 8ช่วงนี้มาบ่อยเจ้ามือจะออก
ย้อนสอน58เราจะได้ดักทางไว้58นะครับเลขเจาะ84 85 86 3ตัวนะครับ845 846ไปต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุเลยครับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น7รอง2เจาะ70 39 28 12ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น3รอง6เจาะ37 67 84 34ฮานอย VP เด่น0รอง9เจาะ80 92 27แล้วก็83นะครับครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภปังๆนะครับได้กันทุกๆวันเลยเพราะว่ารายวันมีทุกวันเราต้องทำกำไรกันทุกวันนะครับเราจะได้มีเงินเก็บได้กำไรไปทำบุญแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นะครับใช้จ่ายแล้วก็หากับนะครับปุกกระปุกหยอดเก็บไปด้วยนะครับก็วันนี้25แล้วนะครับพรุ่งนี้26พรุ่งนี้ก็จะมีกฐินนะครับที่ถ้ำวัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านที่สนใจที่จะร่วมทำบุญมีโชคมีลาภแล้วก็สามารถร่วมบุญกฐินกันได้กรรมการ100บาทรองประธาน500แล้วก็ประธาน 1,000 บาทวันที่26ก็จะนำเงินไปมอบให้กับทางวัดนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจจะเช่ากระจกพระราหูก็เช่าได้2บานเลยนะครับเน้นคู่นี้ก่อนคู่นะครับคู่โชคลาภกับการเงินบานแรกติดหน้าประตูบ้านนะครับดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์บานที่2ติดหน้าห้องน้ำนะครับนะครับดึงดูดการเงินนะครับติดต่อ call center ท่านที่จะเข้ากลุ่มรายวันกับรัฐบาลรีบติดต่อเข้าเลยนะครับต้นเดือนนี้ผมจะมีนะครับการปรับตัวเลขให้ในไลน์นะครับจะได้มีตัวเลขชุดที่ผมนะครับปรับปรุงให้ดีขึ้นให้แม่นยำขึ้นแล้วก็กระชับมียามลงทุนแล้วก็มีการแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านสนใจเข้ากลุ่มรายวันแล้วก็กลุ่มรัฐบาลติดต่อ call center ได้เลยนะครับเข้าไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนธันวาเราจะได้นะครับเข้ามาดูเลขแล้วก็มาฟังกันวิเคราะห์เอาตัวเลขไปลงทุนขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยรวยปังๆนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวผมมีเรื่องมาพูดคุยจะมีเทคนิคเรื่องของการลงทุนนะครับการลูดต่างๆมานำเสนอแล้วก็มานะครับอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังเป็นข้อมูลท่านจะได้นำไปนะครับเป็นความรู้แล้วก็ประกอบการลงทุนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันขอบคุณนะครับที่ติดตามกันทุกวันตอนนี้วันละ 2,000 กว่าคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ